สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับเดินทางไปถึงประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับที่จะมีโปรแกรมแข่งขันในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมที่หางโจประเทศจีนนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยก็นำทัพโดยโค้ชระอิสระศรีทะโลนะฮะโดยในส่วนของการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็อยู่กลุ่มเดียวกับบาเรนนะครับเกาหลีใต้แล้วก็คูเวตนะฮะซึ่งการถ่ายทอดสดนะครับก็มีการอัปเดตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบทุกช่องทางโปรแกรมรอบแรกนะครับ3นัดของไทยเรานะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook นะครับบับเบิ้ลยิ่งรักลักสุวรรณนะครับพี่บับเบิ้ลยิ่งรักลักสุวรรณนะครับกูรูสายข่าวฟุตบอลไทยมาณที่นี่ด้วยนะครับโดยคิวถ่ายทอดสดฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2022นะครับที่ประเทศจีนนะครับก็มีตามนี้นะครับเริ่มวันที่19กันยายน2566นะฮะเวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบาเรนนะครับถ่ายทอดสดฟรีทีวีช่องไทย PBS Workpoint 24U PPTVและออนไลน์ทาง ASPay นะครับส่วนวันที่21กันยายนเวลา 18:30 นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับ PPTV และออนไลน์ทาง ASPay นะครับและปิดท้ายที่รอบแรกนะครับวันที่24กันยายน2566นะฮะเวลา 18:30 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคูเวตนะครับคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36และออนไลน์ทาง ASPay นะครับก็สามารถติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจนักเตะไทยกันได้นะครับส่วนรายชื่อนะครับก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะไปไล่เรียงกันเลยนะฮะโดยรายชื่อของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับมีทั้งหมด21รายชื่อด้วยกันนะครับที่จะลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นะครับที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยรายชื่อทั้งหมดมีดังต่อไปนี้นะครับผู้รักษาประตูครับศิริวัฒน์อิงแก้วจากสโมสรแพร่ยูไนเต็ดธีรวุฒิสวนสรรสโมสรเกษตรศาสตร์ FC นพพลละครพลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกองหลังประกอบด้วยอนุสักใจเพชรสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดบุคคลีเหลมดีสโมสรชลบุรี FC จักรพงษ์แสนมะฮงสโมสรชลบุรี FC โพสกรตรีศาสตร์สโมสรชลบุรี FC ทรงชัยทองช่ำสโมสรชลบุรี FC แม็กซิมิเลียนชตายเบาเออร์นาคินวิเศษชาติสโมสรการท่าเรือ FCอภิสิทธิ์แสนสีคำม้วนสโมสรหนองบัวพิชยา FC กฤษดานนทรัตน์สโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดกองกลางมีวาริชชูทองนะครับจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดสิริมงคลรัตนภูมิสโมสร OH ลูเวิร์นปุรเชษฐ์ทอดสนิทสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดชยาพิพัฒน์สุพรรณเพศัตสโมสรการท่าเรือ FC สิทธาบุญล่าสโมสรการท่าเรือ FC กิติศักดิ์พุทธจันทร์สโมสรอุทัยธานี FC และกองหน้าประกอบด้วยพันธมิตรประพันธ์สโมสรพีทีประจวบ FC พิทักษ์พิมแป้สโมสรชลบุรี FC และยุทธกรบุรพาสโมสรชลบุรี FC นะครับแฟนบอลไทยสามารถติดตามชมและให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยของเรากันได้นะครับซึ่งทางช่อง FreeTV ของเราเนี่ยก็จะหมุนเวียนการถ่ายทอดสดนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ ASPay นะครับยังไงก็ติดตามรับชมให้กำลังใจนักเตะแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยของเรากันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดี้ขอขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดี้สวัสดีครับ